คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องพิมพ์3มิติกันหน่อยค่ะที่งานนี้เขาใช้สร้างบ้านเป็นหลังๆเลยค่ะไปติดตามกันในช่วง World Trends Today ค่ะที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่บ้านขนาด2ชั้นธรรมดาทั่วไปแต่เป็นบ้านที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์3มิติทั้งหลังตั้งอยู่ในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสของสหรัฐมีน้ำหนักมากกว่า12ตันบนพื้นที่ 4,000 ตารางฟุตและถือเป็นบ้าน2ชั้นหลังแรกในสหรัฐที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์3มิติเลสลีย์ล็อกเปิดเผยว่าบ้านที่สร้างด้วยเครื่องพิมพ์3มิติหลังนี้แล้วเสร็จกว่า 50% ซึ่งแม้แนวคิดการสร้างบ้านด้วยเครื่องพิมพ์3มิติจะได้รับความนิยมมากขึ้นในสหรัฐแต่การสร้างบ้าน2ชั้นถือเป็นงานที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะเป็นงานที่เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งด้านโครงสร้างและการขนส่งอุปกรณ์นอกจากนี้การสร้างบ้านด้วยเครื่องพิมพ์3มิติยังเป็นการเปลี่ยนจากการใช้คนงานก่อสร้างมาเป็นเครื่องพิมพ์ซึ่งจะช่วยประหยัดแรงงานและเวลาได้มากขึ้นโดยใช้เวลาทั้งหมดเพียง330ชั่วโมงวิศวกรที่ดูแลการก่อสร้างบ้านจากเครื่องพิมพ์3มิติหลังนี้ระบุว่าแผ่นคอนกรีตที่สร้างขึ้นโดยเครื่องพิมพ์3มิติถือเป็นเรื่องใหม่มากแต่แผ่นคอนกรีตจากเครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะมีความคงทนแข็งแกร่งและทนทานต่อเฮอริเคนพายุที่รุนแรงและสภาพอากาศแปรปรวนต่างๆได้ดีโดยบ้านหลังนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีหลังนี้ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นของครอบครัวหนึ่งที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อและแม้บ้านหลังดังกล่าวจะเป็นบ้านสำหรับครอบครัวเดียวแต่ก็สามารถปรับขนาดหรือดัดแปลงให้อยู่ได้หลายครอบครัวเช่นกันซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบจากการสร้างบ้านแบบทั่วไป